สบายดีพวกหลานนักเรียนสัตว์ป .4 ทุกคนวันนี้มาเจอกับอาจารย์ควันไซอีกคือเก่าคือเดิมเนาะคนเก่าคนเดิมนี่แหละเนาะถือว่ามื้อนี้อาจารย์จะมาพาพวกหลานเรียนวิชาภาษาลาวอีกเด้อมื้อก่อนเรียนบทใดแล้วพวกหลานบทที่62 62เกี่ยวกับหยังเรียนเกี่ยวกับหยังเรียนเกี่ยวกับจดหมายถึงโฮเมเนี่ยเนาะผ่านมานี่นำในบท62บอกถึงจดหมายถึงเพื่อนจดหมายถึงหมู่เพื่อนมาฮอด62จดหมายถึงพ่อแม่และบัดนี้63นี่ก็สิเข้าสู่จดหมายถึงครูอันนี้เนาะและอาจารย์จะเว้าถึงหลักการการเขียนจดหมายผ่านมาฮะอาจารย์ได้แนะนำไปแล้วเด้อในบท61เนาะ61จดหมายถึงหมู่เพื่อนอาจารย์แนะนำเพิ่นแล้ววิธีเขียนจดหมายเขียนแนวใดสลักหลังเขียนจังใดอันนี้ที่ว่าแนะนำไปแล้วเนาะอาจารย์จะบอกคือหลายเนาะก็มีเพียงแต่อยากแนะนำเตือนมาถามว่าเขียนจดหมายถึงหมู่เพื่อนให้ระวังภาคต้นของจดหมายหันเนาะจะใส่คำทักทายเซ็นว่าสบายดีหมู่เพื่อนที่ฮักแพงแต่ว่าจดหมายถึงพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าสบายดีพ่อแม่ที่เคารพนับถืออย่างสูงแล้วมาจดหมายถึงคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสบายดีคู่ที่เคารพนับถืออันนี้ถือว่ามันจะแตกต่างกันปานนั้นเนาะให้ระวังเนาะพวกหลานจะมาเบิ่งตามฮู้เนาะคือบทที่63นี้จดหมายถึงคู่นี้เนาะมาเบิ่งคู่แต้มนี่แม่ไผเฮ็ดหยังพวกหลานเฮ็ดหยังนี่มีนักเรียนยืนหลายๆเนาะแล้วมีผู้เดียวนั่งอยู่นี่แล้วเฮ็ดหยังพวกหลานว่าเราจะเขียนจดหมายได้นี่เขียนจดหมายในคู่กันเลยเนาะผู้ใดเป็นคนเขียนนี่ผู้ใดเขียนอยากพูดจักว่าผู้ใดเขียนเนื้อในของจดหมายถึงครูนี้แล้วพวกหลานเขียนพ่อมาอ่านพ่ออาจารย์เลยเนาะมาอ่านเนื้อในผู้เขียนเลยพร้อมกันเด้อเขียนพ่อบอกพ่อบอกเลยเนาะคำมวลวันที่15เดือนธันวาคม2008นายครูวันใสที่เคารพและนับถือมื้อนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่น้องได้มีเวลาเขียนจม.มาหาในครูเพราะนับแต่น้องได้ย้ายจากเวียงจันทน์เมื่ออยู่นำพ่อแม่ก็เป็นเวลาก็บ่ได้เขียนจม.มาอย่างจักเทื่อเป็นแนวใดในครูยังสบายดีตามเดิมอยู่บ่พร้อมด้วยเวียกงานทุกอย่างส่วนน้องสบายดีพร้อมการเรียนเดี๋ยวนี้น้องได้เข้าเรียนอยู่ชั้นป.4 อยู่ขั้นป.4 เดี๋ยวบ่แม่นชั้นป.4 อยู่ขั้นป.4 ของโรงเรียนประถมอยู่กับบ้านโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนประมาณ200คนครูแต่ละคนตั้งใจศึกษาดีบางครั้งเพิ่นให้พวกน้องพากันอ่านเขียนและเรียนนำการเป็นจุกบางครั้งผมวงแสดงละครตามเนื้อในของบทเรียนน้องเองเอาใจใส่ทำเรียนจนสุดความสามารถบอนใดบอเข้าใจน้องก็ถามหมู่เพื่อนหรือครูประจำห้องเพิ่นได้อธิบายให้ฟังจนน้องเข้าใจการสอบเสียงภาคเหียนที่1ที่ปีนี้น้องได้คะแนนเฉลี่ย 9.5 มื้อสรุปภาคเหียนเพิ่นก็ได้มอบของขวัญและน้องยอว่าน้องเป็นนักเหียนดีเด่นฮอบได้นายครูเอ๋ยน้องจะพยายามเอาใจใส่ต่อการทำเหียนฟังคำสั่งสอนของครูพ่อแม่และสร้างความหักแพงกับหมู่เพื่อนให้ได้ดีตลอดไปตามที่น้องเล่ากับนายครูในผ่านมาโอกาสหน้าถ้ามีเวลาน้องจะเขียนจม.มาอย่างอีกสุดท้ายนี้น้องขออวยพรให้นายครูจงมีสุขภาพแข็งแรงและมีผลสำเร็จอันดีในเวียงงานด้วยความเคารพและนับถือจ้าน้องกัลยาณศรีบังไฟเอาที่ว่าการอ่านของอาจารย์นี่ถือว่าจบลงแล้วเนาะ
ให้พวกหลานพักกันอ่านหลายๆเทื่อเด้อพวกหลานเด้อเพื่อให้เข้าใจวิธีการตอบคำถามอ่านลำไปลำมาหลายๆครั้งมันจังสิเข้าใจตอบคำถามเนาะอ้าววันนี้อาจารย์สิมาพาเข้าสู่การอ่านอธิบายศัพท์เนาะอธิบายศัพท์มีอันเดียวเนาะมีอันเดียวสะเลียสะเลียว่าคิดไรเสมอกันเนาะคิดไรเสมอกันตัวอย่างว่าเงินมีเท่าใดเงินมี 10,000 กี้สิปันให้คน5คนสิได้ผู้จักกี่มากกว่าต้องได้ปันให้กันให้มันครบถ้วนเนาะให้มันได้ทั่วกันเขาเออคิดไรเสมอกันวัตถุอื่นๆคือกันเนาะคำว่าสะเลียเสมอกันมันต้องได้เท่ากันวันนี้อาจารย์สิมาพาอ่านคำยากคำยากนี่นะสำหรับคำยากที่อาจารย์คัดเลือกมาอาจารย์คัดเลือกออกมาจากบทนี้เนาะก็มีเพียงสำนี้เนาะเอามาอ่านด้วยกันเนาะอันนี้เป็นว่าของขวัญตะโลดตามเดิมซักลุกสุขภาพบ่แม่นสุขเนาะบางคนจะเข้าใจว่าสุขภาพอันนี้เป็นสุขภาพเนาะผลสำเร็จอ๋อนี่เป็นตัวลายเถื่อนเด้อถือไว้น้องให้เพิ่งคลิปของอาจารย์นี่แหละเนาะอาจจะเข้าใจว่าแนวใดคำศัพท์เนี่ยอยู่ในบทนี้เนาะอาจารย์ถ่ายเพียงสำนันสำหรับการอ่านการพาอ่านนับเต็มการอ่านเนื้อในบทกับการอธิบายซับเมนอาจารย์ได้ว่ามาแล้วพาอ่านมาแล้วเนาะสำหรับเนื้อในบทเรียนนี้อาจารย์สรุปให้ฟังว่าเนื้อในบทเรียนนี้เว้าถึงการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายถามข่าวข่าวถึงในครูเนาะและก็เราสภาพการเขียนของตัวเองให้ในครูฟังนะว่าวันนี้จะมาเข้าสู่คำถามเลยเนาะคำถามอาจารย์จะมอบคำถามให้พวกหลานเมื่อเหตุเนาะเป็นอย่างบ้านเนาะเมื่อเหตุเมื่อตอบนี่นะอาจารย์จะมอบให้พวกหลานเลยมีอยู่4ข้อเนาะคำถามข้อที่1จดหมายนี้แม่นไผเป็นผู้เขียนผู้ที่เขียนจดหมายนี้ก็คือว่าน้องกัลยาณเสบังไฟเป็นผู้เขียนเนาะข้อที่2เดี๋ยวนี้กัลยาเรียนอยู่ขั้นใดเรียนอยู่ขั้นใดขั้นป.4ขันโปรซีขันกับสั้นเนี่ยมีแตกต่างกันเนาะขันว่าขันนี่ว่าโปรหนึ่งโปรสองโปรสามโปรซีโปรห้าเขาเอ่ยว่าขันเฮียนขันเป็นสั้นเฮียนนั่นจึงเป็นว่าสั้นประถมสั้นม้อต้นสั้นม้อปลายอย่างนี้เป็นต้นเนาะที่สามข้อที่สามการสอนของครูอยู่ในโรงเฮียนนี้เป็นแนวใดที่ว่าการสอนของครูในโรงเฮียนนี่เป็นว่าเป็นสอนดีเนาะสอนดีบางครั้งเป็นกระไห้นักเฮียนอ่านเป็นจุ๊บอ่านเป็นจุ๊บแล้วก็แสดงบางเสียงก็แสดงละครตามเนื้อในบทเรียนเนาะข้อ4ผลการเรียนของกัลยาเป็นแนวใดผลการเรียนของกัลยาที่ว่าเรียนดีเลยเนาะเรียนดีเรียนเก่งวันศึกษาซึ่งในภาคเรียนที่1ผ่านมาฮะเราเสียงได้คะแนน 9.8 อันนี้มันถือว่าเรียนดีแล้วเรียนเก่งแล้วเนาะถือว่าคำถาม4ข้อนี้อาจารย์ขอมอบให้ทุกท่านเป็นเรียนบ้านเงินตอบเนาะเงินตอบเหตุตอบแล้วก็ส่งมาอาจารย์เบิ่งเนาะเขียนงามๆเด้อพวกหลานเด้อเขียนงามๆเขียนระเบียบเรียบร้อยจบงามแล้วแหละแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์มื้อหน้าอาจารย์จะตรวจเบิ่งว่าใครตอบคือบ่เขียนงามบ่เนาะท้ายสุดนี้อาจารย์ขออวยพรให้พวกหลานจงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่น้ําพ่อน้ําแม่กับฟังพ่อความแม่เนาะเป็นคนคําฮู้แล้วก็มัดระวังเนาะโดยเฉพาะพยาธิระยะนี้แม่นมันแผ่ขยายกับผู้ๆนํากันแล้วว่าโควิด2019หันเนาะถือว่ามันระบาดแรงให้พวกเรารักษาสุขภาพตัวเองตั้งใจทำเพียรให้เก่งเป็นลูกที่ดีศิษย์ที่ดีของครูพร้อมเนาะมาวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย